เวอร์ชันนี้เราจะเรียกว่าผักสวนครัวผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับดูๆๆๆถือกระตากระตากระตาจะไปไหนไปเด็ดผักนะครับไปเด็ดผักผักสวนครัวรั้วกินได้โอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยท่วมหัวเลยสูงประมาณ3เมตรนะครับมะแข้งแล้วก็เขือพวงนะครับข้างๆรั้วเรามาดูข้างรั้วข้างรั้วข้างบ้านมีอะไรบ้างโอ้โหออกดอกแล้วออกดอกแล้วนี่คือพลัมครับฟักทองเนาะฟักทองฟักทองใช่ไหมฟักทองนะครับลูกใหญ่นะครับโอ้โหลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ใหญ่กว่ามือข้าพเจ้าอีกใหญ่กว่าฝ่ามือสองเท่าฟักทองลูกใหญ่มากมีอะไรอีกรั้วนี้มีฟักทองแล้วก็มีจัสติกอันนี้คือยังไงถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวข้างรั้วนี่ว่ารั้วกินได้จริงๆโอ้มีฟักทองอีกลูกหนึ่งวันนี้เห็นลูกที่สอง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 ชะอมก็มีเด้อชะอมแล้วก็ลูกที่สามปัดเถอะลูกนี้ใหญ่มากเลยรั้วนี้นะครับมีทั้งเลมอนกราสเลมอนกราสโอ้โหเยอะจริงโอ้แสนสีทองครับหูมะเขือมะเขืออย่างเยอะนะมะเขืออย่างเยอะอย่างเยอะแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆนี่ก็แผ่นดินทองนะครับแผ่นดินทองมะเขือนี่มะเขือได้อย่างเยอะเลยนะนี่น่าจะไปทำเป็นส้มมะเขือเนาะพริกอย่างนี้ก็อร่อยนะครับพริกกระเพรากระเพราแบบนี้กระเพราแดงนี่โหรสชาติจัดจ้านมากกระเพราแดงจัดจ้านมากได้เห็นไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์จะพาไปดูตอนจบของคลิปนี้แทนสวนหม่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูสวนหม่อนอย่างนี้ก่อนแทนมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะแต่ตอนจบจะให้ดูอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากมันคือมะละกอพาพายานะครับอินเดอะแอคเดนพาพายานะดูสิมะม่วงมะม่วงก็ต้องห่อนะครับกันแมลงใช้วิธีธรรมชาติแล้วก็ต้องห่อมะม่วงห่อไว้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 มีเปรย์น้อยๆไม่นอนเล่นเนาะนี่คือผักสวนครัวรั้วกินได้วิถีบ้านๆนะครับวิถีบ้านๆวิถีบ้านๆแล้วมะม่วงนี่งามแท้งามว่ามะพร้าวเพิ่มพลังเอเนจีคือโคนัสนะครับโคนัสแมงโก้แอนด์พาพายานะครับผักผลไม้บ้านๆของบ้านเฮาเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ไหมเมืองไทยดีเมืองไทยดีอุดมสมบูรณ์แท้ชอบเปลี่ยนตรงนี้เลยอยากข้าไปดูมะเขืออีกรอบหนึ่งชอบความเป็นมะเขือเนี่ยชอบความเป็นมะเขือสวนผักมะเขือมีหลายเชฟเมื่อกี้เป็นทรงกลมๆเนาะอันนี้จะเป็นทรงรีมะเขือเป็นทรงรีจะไม่รู้ว่าอะไรอร่อยเนาะอยากมาทายให้ดูมะเขืออีกรอบหนึ่งชอบมีมะเขือม่วงด้วยโอ้รองเท้าเปียกมีมะเขือม่วงด้วยนะมะเขือม่วงแต่ความงามคือมะเขือสีเหลืองนี่แหละสวยจริงทำอะไรกินดีเนาะใครทราบว่ามะเขือนี่ทำอะไรกินบ้างส่งมาบอกกันเลยเด้อว่ามะเขือนี่จะทำอะไรกินปกติจะเห็นมะเขือที่เป็นสีเขียวว้ายอากาศหนาวร้อน แต่นี่หูเหลืองทั้งต้นเลยมันเป็นพันธุ์มันหรือว่ายังไงเนื้อมันสุกแล้ว
โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับส่วนข้างบ้านนะครับ รู้สึกอากาศมันชื้นในวันนี้